อยากตีกองจังเลยพี่น้องอยากตีกองไหมจ๊ะท่ามกลางดอกสักระงามๆอยากตีมาพี่น้องจ๋าโอ้ตีแห้งลูกหล่ะอุ้ยกองสีต้องกองเสียมส้มชอบหลายด้วยจ้ะเด้อพี่น้องเลือกบ่ได้ว่าจะกินอีหยังดีพี่น้องจ๋าพามาเบิ่งด้วยจ้ะเด้อโอ้ยต้นสักระเต็มไปหมดเลยเนี่ยพี่น้องเนี่ยต้นสักระทั้งนั้นเลยข้างบนนี่นะบรรยากาศดีมากเลยอ่ะไปดูก่อนว่าจะได้อะไรกินพี่น้องดูสิพี่น้องนางงามจะไปสื่อกับแซลมอนยะบรรยากาศดีๆพี่น้องได้มาแล้วดูสิพี่น้องนี่ก็คือมองจะคอยมังคอยนั่งทับเกือบพี่น้องเสื้อกับไปเอามาคอยนั่งทับรองเท้าเอาเพราะว่าเสื้อปิกนิกก็ไปได้มาพี่น้องจ๋านั่งกันแบบนี้เลยเนาะพี่น้องตอนนี้ก็มานั่งอยู่ใต้กลีบดอกซากุระเห็นป่ะพี่น้องจ๋ากลีบดอกซากุระสีชมพูเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีอาหารของเราก็จะมีอะไรเนี่ยของกินเล่นนะพี่น้องจ๋าเนี่ยนี่คืออะไรบีมซูชิใช่ไหมมากินซูชิกันได้พี่น้องว่าจะแสบหรือว่าแสบอาจจะได้ยินเสียงคนตีกองปุ้งปิงนะพูดได้พี่น้องจ๋าเห็นป่ะกินซูชิกันเนี่ยต้นซากุระต้นนั้นสวยสวยพี่น้องแล้วก็ข้างหลังดอกซากุระเยอะมากเลยเดี๋ยวเรามากินกันเนาะจ๊ะเนาะเราจะได้เห็นดอกบรรยากาศดอกซากุระไปด้วยมาได้จ้าพี่น้องจ๋ากินกับบรรยากาศเวซูชิฟอร์เมียเด้อจ้าพี่น้องหน้ามืดอยู่ได้ดินะเห็นบ่ซูชิปอยเทสิฮะเห็นงามเทสเบิ่งเทสแซ่บบ่เทสซิเบียมจะอร่อยหรือเปล่านะเขากับบรรยากาศแห้งๆพี่น้องบรรยากาศกับดอกซากุระข้างหลังเห็นบ่จ๊ะแซ่บบ่อยากกินพี่น้องเดี๋ยวคอยบ่ไม่ใช้มันแล้วอะไรนะมีปลาแซลมอนข้างในแซ่บหลายไม่มีมีกีบไปนั่นนะกีบซากุระหล่นใส่ไปน้องจ๋าน้ำบดเด็บวาซาบิหลายๆก็บะเบี่ยวมาหลายๆเนี่ยน้ำว่าวาซาบิประเภทพี่น้องมาได้จ้าพี่น้องจ้าบรรยากาศดอกซากุระสวยๆพี่น้องเดี๋ยวซูมให้เบิ่งดอกซากุระงามๆข้างหลังเห็นป่ะพูดน่ะนางงามกินดอกซากุระกันหลวงปล่อยๆพี่น้องจะเห็นดอกซากุระมันหลวงป่ะเวลาเขาโดนลมนะเขาจะร่วงนะพี่น้องสวยมากเลยบ้างคนเด้อจะไปได้กินได้จ้าใต้ต้นก็มีแต่ดอกซากุระได้พี่น้องนี่เห็นบ่ทั้งนี่ทั้งก็มีแต่ต้นดอกซากุระกินกับบรรยากาศได้จ้าพี่น้องมาด้วยจ้าอยู่วันนู้นเดินอีกไหมอ่ะฮะนู้นเดินอันวอเตอร์นะเห็นนางไปสื่อนางไปสื่ออันพัดมีพัดมีกับน้ำพี่น้องเดี๋ยวใส่เบิ่งบรรยากาศรอบๆพี่น้องก็จะมีตูบนาน้อยเถียงนาน้อยตรงนั้นด้วยพี่น้องจ้ามันก็มีคนนั่งคุณบ้ามองจะคอยนั่งเนี่ยมันจะดอกซากุระเต็มไปหมดเลยพี่น้องจ้าบ้างไหมคุณบ้า
น้ำพระทัยมิตรตุนสักุระสวยๆพี่น้องจ๋าที่นี่คือเบลเยียมเดี๋ยวจะเดินบอมแมนอันนะคนดังพี่น้องคนกับพากันดังบ่าดอกสักุระโอ้ยนั่งท่ามกลางดอกสักุระมีความสุขจังเลยพี่น้องจ๋าบ้างไหมพี่น้องเฮ้ยนางงามกินอย่างเดียวค่ะเทคอีกสิเนี่ยเย้พี่น้องจ๋าเอาเทคอันนี้มันจีเฮียสาหร่ายทะเลสาหร่ายทะเลอร่อยเนาะมิ้มเนาะดูซีวีดแซ่บเนาะน้องใส่มือจะขออภัยด้วยจ้ะด้วยกินหยาดกินลำบากกินมือเดียวพี่น้องมือหนึ่งก็จับกล่องให้ผมมาเจ้าเบิ่งน้ำเย้พี่น้องจ๋าไม่ได้จ้ะแซ่บนิดหน่อยปกติก้องมันตีแท้ปุ่นอ่ะปกติแซ่บพี่น้องไม่ได้จ้ะเทคเทคอันเดนยูโกเทคอะไรนะนูเดนนั่งมากินแต่เนื้อก่อนนั่งมากินแต่อันนี้พี่น้องเทคใช้มือนั่นแหละดีแล้วสิวาซาบิจักหน่อยพี่น้องเจ้าเห็นบ่อนั่นญี่ปุ่นแม่นั่นน่ะทำไมเป็นครอบครัวเลยพี่น้องเห็นบ่นู่นน่ะนั่งกันเป็นครอบครัวเลยตรงนู้นน่ะเห็นไหมนู่นน่ะมันนั่งกันเป็นครอบครัวตรงนี้ก็นั่งกันก็มีมืดๆแดดแดดแดดบ้างบ่แดดบ้างนี่พี่น้องตรงนั้นดูสิตรงนั้นน่ะซากุระมันร่วงเหมือนหิมะตกเลยพี่น้องจ๋าโอ้ so much so much the flower go down we lookเห็นบ่เจ้าเห็นอยู่บ่ดอกไม้มันร่วงนางงามสิไปเสือนพัดมีพี่น้องนูเดียนในวอเตอร์นะพี่น้องนางงามสิไปสือพัดมีโอ้ยพี่น้องแซ่บหลายมาด้วยจ้ากินอย่างสี่ดอกผมจะเอาเสด็จเห็นน้ำข่อยพี่น้องจ๋าเห็นดอกสุกละข้างหลังข่อยบ่พี่น้องโอ้ยมันไปติดเพื่อนเนาะมันไปทันบ้านเหมือนเดี๋ยวนี้มาด้วยจ้ะถ้าแบบนี้สิเหรอเด้อขากล่องขายยังกับเรตเตี้ยมาพี่น้องบริตังใจมาสิมาแซ่บหลายคุ้มอยู่มีอันซูชิกินพร้อมพี่น้องนี่ก็คือมองจะข่อยมั่งข่อยนั่งทับเกือบพี่น้องเสือกับไปได้เอามาข่อยได้นั่งทับรองเท้าเอาเพราะว่าเสือปิกนิกก็ไปได้มาพี่น้องจ๋านั่งกันแบบนี้แหละเนาะแบบว่าลุยๆมากบ้านๆมากพี่น้องจ๋าเดี๋ยวถ่านางามอันเอาอันมาให้พี่น้องถ่ายนางงามเอาพัดมีมาแล้วนางงามมาแล้วพัดมีมาแล้วเย่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 ยากิโซบะอะไรไม่รู้นอกจากเอานางงามถ่ายรูปเสร็จแล้วก็จะได้มากินกันนะเนี่ยชิมซีแซ่บบ่แซ่บบ่คะคือสิแซ่บอยู่ดอกอันนี้ข่อยก็ยังกินมาท่านเหมิดอยู่พี่น้องบรรยากาศแบบว่าสวรรค์บ้านนอกสวรรค์ประเทศญี่ปุ่นพี่น้องกินท่ามกลางดอกซากุระงามนอกจากแซ่บบ่เธอได้น้ำมาขวดนึงพร้อมบรรยากาศดอกซากุระดอกต้นนี้สวยๆพี่น้อง
อร่อยปะแซ่บมากมากฮะแซ่บมากมากแซ่บมากมากอย่างก็แซ่บเหมือนเลยเธอโอ้ยต้นชมสักุลาอาจจะยาวจังหน่อยได้พี่น้องได้เพราะว่าเพราะว่ามีอันเนี่ยกินแล้วก็เฮ็ดโหเฮ็ดเฮียนะพี่น้องจ้ะนางงามเอ้ยมาฉันซิมหน่อยพี่น้องขอซิมหน่อยด้วยจ้ะนี่มันเป็นเส้นมีก็จังมีพี่น้องจ้ะก็พันมีบ้านเฮาเลยเนาะเซมเซมเป็นไทยแลนด์เลยพี่แต่ว่าเส้นมันก็ละเส้นแซ่บทุกกันเลยไม่ได้จากกินคนละมือสิล่ะกินลำบากข้างบนนุกหนานอันนี้กับท่านเมิร์ดอันนี้กระแสบพี่น้องมันกระแสบคนละอย่างกับบักฮุงเนาะส้มตำมันก็คงจะไม่ก็คงจะไม่อร่อยเหมือนส้มตำบ้านเรานะพี่น้องเนาะวาซาบิบ่ค่อยเผ็ดปานใดเมื่อจะไปถ่ายกล่องลุงเฒ่าก็ไปใส่พี่น้องเอ้ยแต่ถุงเฒ่าขาดมากมันแซ่บบ่คากินเหมือนละไปนั่นน่ะงามกับกินจ้าบ่สนใจเขาถ่ายกล่องถ่ายรูปหยังก็บ่สนใจน้ําเขาดอกจ้ะกินอย่างเดียวแซ่บอย่างเดียวใช่มั้ยจ้ะน่างามแซ่บอย่างเดียวแซ่บคือผัดมีข้าวผัดบ้านเฮาพี่น้องจ้าเขาติดกล้องอีกแล้วคนเหลื่อมหลายล่ะนางงามไปได้เครื่องดื่มมาดื่มอะไรจ๊ะทีฮะอันเอียงก็ทีก็คือดับบับเบิ้ลทีก็คือเอียงก็ซาพี่น้องซาลินจีลินจีครับกับแชรี่จะมีแชรี่ข้างในมันลูกแดกเวลาดูดไปแล้วมันจะแตกในปากก่อนๆพี่น้องมันจะแตกในปากแซ่บพี่น้องอร่อยนะแซ่บไม่ได้จ้ะตายเบิ่งอร่อยมั้ยน้องเดี๋ยวสิ้นสุดท้ายแล้วThank you.
น้องกินแล้วก็จะขอตัวไปก่อนด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อจะว่าคอยกันสิเรียกว่าคอยกับสิบยางอันใบอย่างนั้นว่าคอยกับสิบยางอันทั่วๆรอบๆก่อนนะพี่น้องนะแต่ว่าจะขอลาไปก่อนเพราะว่าคลิปมันยาวนะพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเด้ออยู่ในแม่แห้งทุกท่านกับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยพี่น้องลาไปก่อนอยู่ในแม่แห้งจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย